สวัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัวนะคะวันนี้เราจะนำเสนอขนมหรือของหวานนะคะของไทยนั่นก็คือส้มลอยแก้วการลอยแก้วก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะคะที่เป็นการแปรรูปผลไม้โดยเฉพาะผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวนะคะวันนี้เราจะใช้ส้มเช้งเดี๋ยวไปดูส่วนผสมกันเลยค่ะค่ะส่วนผสมของส้มลอยแก้ววันนี้นะคะนี่ค่ะส้มเช้งนะคะเราก็มาหั่นเอาเฉพาะเนื้อนะคะจะเป็นลักษณะนี้นะคะแล้วก็น้ำเชื่อมนะคะก็คือน้ำเปล่านะคะลอยดอกมะลินะคะแต่ถ้าไม่มีดอกมะลิก็ใช้เป็นหยดกลิ่นมะลิก็ได้หรือคุณผู้ชมอาจจะใช้เป็นใบเตยก็ได้นะคะมัดแล้วก็ลงไปต้มเกลือน้ำตาลทรายสำหรับอัตราส่วนนะคะคุณผู้ชมเข้าไปดูได้ที่ foodtravel.tv เดี๋ยวไปดูวิธีการทำกันเลยค่ะค่ะเราจะมาเริ่มทำส้มลอยแก้วเลยนะคะก่อนอื่นเราก็มาจัดการกับส้มก่อนเลยวิธีการนะคะก็ตัดหัวท้ายออกนะคะแล้วเราก็ปอกเปลือกเลยค่ะค่อยๆไล่ไปอ่ะนะคะเราถ้ามีสีขาวๆเดี๋ยวเราค่อยมาเขาเรียกค่อยมากราวทีหลังได้ฮะหรือตัดออกทีหลังเนี่ยนะคะอย่างถ้าส่วนขาวๆอย่างเงี้ยนะคะก็คือที่สำคัญมีดควรจะคมนิดนึงเพราะว่าไม่งั้นมันก็ถ้ามีดทู่มันจะเฉือนไม่ค่อยได้ซึ่งก็แน่นอนอยู่แล้วนะคะหลังจากนั้นนะคะเดี๋ยวก่อนเราเอาสีขาวออกให้หมดก่อนเนี่ยนะคะเราระหว่างแต่ละช่องอะนะคะเราก็เอามีดเนี่ยเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรหั่นลงไปอะนะคะตามช่องขาวๆตรงเปลือกเนี่ยนะคะเดี๋ยวเอางี้ดีกว่าจะได้มองคือจะได้เป็นการตัดเปลือกขาวๆออกนะคะแล้วก็จะได้มาเป็นชิ้นส้มเราก็จะทำอย่างเงี้ยไปจนหมดตัวส้มนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปเคี่ยวน้ำเชื่อมลอยแก้วกันค่ะตอนนี้เราจะมาทำน้ำเชื่อมสำหรับลอยแก้วกันนะคะก็คือน้ำแล้วก็น้ำตาลทรายเกลือน้ำที่บอกก็คือเป็นน้ำลอยดอกมะลินะคะหรือเราหยดกลิ่นมะลิเอาหรือเวลาลอยแก้วผลไม้บางชนิดเนี่ยก็จะใช้ใบเตยมัดบีบมัดแล้วก็ใส่ลงไปก็แต่งกลิ่นได้เหมือนกันนะคะน้ำเชื่อมก็จะได้หอมมีกลิ่นนึงตอนนี้เราจะรอให้เดือดนะคะพอเดือดสักนิดนึงเนี่ยแล้วเดี๋ยวเราจะใส่ตัวส้มลงไปตอนนี้เราใช้ไฟกลางถึงไฟอ่อนนะคะก็รอให้เดือดแล้วก็น้ำตาลละลายแล้วเดี๋ยวกลับมาดูกันค่ะค่ะตอนนี้ตัวน้ำเชื่อมเราก็เดือดดีแล้วนะคะคือเราจะไม่เคี่ยวจนมันเหนียวมากนะคะแล้วเราก็เอาตัวส้มเนี่ยใส่ลงไปเลยค่ะก็ดูถ้ามีเม็ดก็คอยช้อนเม็ดออกนะคะหลังจากนั้นก็รออีกสักพักนึงให้มันเดือดอีกรอบนึงแล้วเราก็ปิดไฟได้เลยตอนนี้เดี๋ยวรออีกให้เดือดอีกสักรอบนะคะเดี๋ยวกลับมาดูกันอีกทีนึงค่ะค่ะนี่เราก็รอจนน้ำเชื่อมเราเดือดอีกรอบหนึ่งแล้วนะคะทีนี้เนี่ยเราก็จะปิดไฟได้เลยค่ะเราจะไม่ใส่เชื่อมนานกว่านี้นะคะเดี๋ยวมันจะกลายเป็นส้มเชื่อมไปแทนที่จะเป็นลอยแก้วแล้วก็ทีนี้ก็ปิดไฟเลยนะคะแล้วก็เราก็พักทิ้งไว้ให้เย็นนะคะแล้วค่อยเอาไปตักใส่ภาชนะแล้วก็เข้าตู้เย็นอีกทีนึงแล้วเดี๋ยวมาจัดจานเสิร์ฟกันค่ะ
นี่นะคะหลังจากที่เราพักตัวส้มเราให้เย็นนะคะเราก็มาตักใส่ถ้วยเสิร์ฟอย่างนี้นะคะเรียบร้อยส้มลอยแก้วสำหรับอัตราส่วนนะคะคุณผู้ชมเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ของเรานะคะที่ foodtravel.tv วันนี้ควงตะหลิวกินเที่ยวไทยไปกับ foodtravel.tv สวัสดีค่ะ